สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอดจะมาสาธิตวิธีการนำออกรายงานสินค้านะครับผมด้วยไฟล์ Excel นะครับวิธีการนำออกเนี่ยก็ไปที่เมนู Stop เต็มนะครับผมตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลือกที่เมนู9จุดนะครับผมสีเทาตรงนี้นะครับกดขึ้นมานะครับเลือกคำว่านำออกวงเล็บ Excel ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะสามารถเลือกประเภทสินค้าได้ว่าจะเป็นสินค้าทั้งหมดพร้อมขายเฉพาะสินค้าที่หมดใกล้หมดสินค้าที่มีส่วนลดอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็บนหมู่เนี่ยเลือกได้นะครับต้องการนำออกบนหมู่อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีให้ดรอปดาวน์เลือกด้วยนะครับผมว่าดาวน์โหลดเฉพาะจำนวนสต็อกนะครับหรือจะดาวน์โหลดมาโดยที่ไม่รวมสินค้าสัมพันธ์นะครับตัวลูกอะไรแบบนี้ก็เลือกได้เลยนะครับผมไม่ได้กดนำออกทุกคอลัมน์นะครับตรงนี้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมเปิดตรงรายงานเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับผม product code นะครับผมรหัสสินค้าชื่อสินค้าชื่อรองนะครับหมวดหมู่จำนวนนะครับผมหน่วยนับคำอธิบายสินค้านะครับราคาต้นทุนราคาขายแล้วก็แจ้งเตือนตอนใกล้หมดนะครับแล้วก็มีส่วนลดนะครับผมบาร์โค้ดกำหนดเองนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นข้อมูลปัจจุบันเลยนะครับผมถ้าเกิดนำออกเมนูถ้านำออกเมนูนี้นะครับแล้วก็ไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดบางอย่างแล้วก็เอาไปนำเข้าเพื่อให้ระบบแก้ไขให้ก็ได้นะครับสิ่งที่แก้ไขได้ก็จะเป็นชื่อสินค้านะครับผมแล้วก็ชื่อรองนะครับราคาต้นทุนราคาขายนะครับผมแจ้งเตือนใกล้หมดส่วนลดนะครับแล้วก็บาร์โค้ดกำหนดเองนะครับอีกทั้งยังมีให้สินค้าเป็นนอนแวตหรือเปล่าตรงนี้ก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็สินค้าไม่มีวันหมดนะครับผมตัวนี้ก็กำหนดได้เหมือนกันพอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปนำเข้าที่ตรงนี้ได้นะครับผมกดที่เมนูเข้าจุดขึ้นมานะครับเลือกคำว่าแก้ไขแล้วก็เลือกตรงว่าคำว่าแก้ไขตรงนี้กดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไฟล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการดึงออกสต็อกแบบย้อนหลังนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าสต็อกคงเหลือเราเนี่ยของเดือนที่แล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ก็มาที่คำว่ารายงานนะครับแล้วก็เลือกคำว่าสินค้านะครับผมตรงนี้เราก็ติ๊กคงเหลือนะครับแล้วก็คำว่าขายได้เนี่ยเราก็ออกนะครับมันก็จะแสดงสินค้าทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็บอกด้วยว่าจำนวนคงเหลือเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมอยากดูของเมื่อวานเนี่ยวันที่5ผมก็เลือกวันที่5ก็คือถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะก็คือผมเนี่ยเพิ่งสร้างสินค้ามาแค่วันนี้นะครับก็เลยดูย้อนหลังของเมื่อวานไม่ได้นะครับก็สมมติว่าเราเลือกวันที่ที่เราต้องการดูเนี่ยได้แล้วนะครับผมแล้วก็กดนำออกตรงนี้ได้เลยนะครับพอนำออกปุ๊บเนี่ยไฟล์ที่ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมก็นี่ครับผมไฟล์ที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันก็จะมีบอก product code นะครับผมชื่อนะครับหมวดหมู่นะครับผมอันนี้คือจำนวนคงเหลือนะครับขายได้ถ้าเกิดมันก็จะมีบอกทั้งขายได้รวมเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูที่พวกยอดขายนะครับเราต้องการดูก็คือจำนวนคงเหลือนะครับเราก็ดูที่คอลัมน์นี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ